วัสดีครับผมสุรศักดิ์ลาภาสครับหรือแม็กโปรไทยครับดูแลช็อปโปรไทยอยู่ที่บางนาตราดกม36ครับครับวันนี้ครับเรามา Mix and Match นะครับอยู่กับรถตระกูล City Car นะครับคือ Honda Jazz นะครับเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับดูลักษณะรถเนี่ยเป็นรถสไตล์ออกสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมก็จะนำล้อนะครับเลนโซ่ครับมาใส่กับเจ้าตัว Honda Jazz ผมใหม่ตัวนี้นะครับดูว่าจะมีความหล่อแค่ไหนครับไปดูกันเลยครับสำหรับตัวแรกนี้ครับเป็นเลนโซ่ Venom Zero มีขนาด15นิ้วนะครับกว้าง7นิ้วนะครับออฟเซต38นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวเดิมนะครับที่ติดรถมาเนี่ยล้อค่อนข้างที่จะหุบนะครับข้อดีในการเลือกใช้ล้อเลนโซ่นะครับก็คือเลนโซ่เนี่ยจะดีไซน์ล้อให้เสมอกับตัวซุ้มเพราะฉะนั้นตัวซีโร่ตัวนี้นะครับจะมีความเสมอซุ้มพอดีนะครับมีความเบาเพราะเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิ่งมีสีออกเทาด้านนะครับแมทกับรถที่เป็นสีขาวนะครับออกแนวสไตล์สปอร์ตมากๆครับลัดยางนะครับที่มีขนาด195 55 R15 นะครับจะทำให้ล้อนี่ดูเต็มซุ้มมากขึ้นแล้วก็ความกว้างของยางนี่กว้างกว่าเดิมนะครับแล้วก็รถตัวนี้นะครับโหลดมา1นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลงตัวมากๆเลยครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูไลน์ต่อไปกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมมีทริคตัวนึงนะครับมาบอกท่านผู้ชมนะครับก็คือผมก็จะใช้ตัวสเปเซอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมีขนาด6มิลเนี่ยใส่ด้านหลังเพื่อที่ล้อออกมาเสมอซุ้มสวยพอดีครับในขั้นตอนการใส่นะครับเขาก็จะใช้ตัวที่เป็นด้านเรียบตัวนี้เข้าด้านในนะครับเพื่อที่จะให้มีความแน่สนิทกับดุมล้อมากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนด้านนอกเนี่ยเขาก็จะมีบอกสเปคว่ามีขนาดกี่มิลนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่จอดเนี่ยเขาทำเพื่อที่จะลดน้ำหนักเฉยๆนะครับครับสำหรับล้อตัวนี้นะครับก็เป็นเลนโซ่นะครับซามูไรมูซาชินะครับมีขนาดขอบ15นะครับกว้าง7นิ้วออฟเซตบวก35นะครับจะเป็นสีไฮเปอร์ซิลเวอร์นะครับซึ่งเม็ดสีนี้มีความละเอียดมากนะครับดูแล้วสวยงามมากนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมดูเนี่ยสังเกตจะมีหลายรูมากเลยครับเลนโซ่นะครับเขาจะเรียกว่ามัลติ PCD นะครับสามารถใส่ได้ทั้ง4รู100และ4รู 114.3 ลัดยางนะครับไรเดนฮีโร่ R111 นะครับซึ่งมีขนาด195 50 R15 นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือสีขาวนะครับมีความโดดเด่นมากๆสำหรับล้อมูซาชิตัวนี้นะครับกับรถ Honda Jazz ตัวนี้นะครับดูสปอร์ตมากๆเลยครับตอนนี้นะครับเรายังอยู่ที่ลายเลนโซ่ซามูไรมูซาชิอยู่นะครับสีดำเงานะครับกัดก้านแดงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมีความดุดันขึ้นมาอีกนิดนึงครับเทียบกับสีที่แล้วนะครับเมื่อรัดกับยางฮีโร่นะครับ R111 ตัวนี้นะครับดูสปอร์ตเพิ่มความดุดันเข้าไปอีกนะครับคนที่ชอบสไตล์สปอร์ตดุดันอาจจะใส่สเกิร์ตหรือเอเซสซอรี่เพิ่มเติมตัวนี้จะทำให้ดุแล้วก็หล่อมากขึ้นอีกครับเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับเป็นเลนโซ่โปรเจกต์ดีนะครับเล็ก2นะครับซึ่งตัวนี้วันนี้ผมจะให้ดูทั้ง2สีเลยสเปคตัวนี้นะครับจะเป็นขอบ15กว้าง7นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับออฟเซต35เพราะฉะนั้นตัวนี้จะยื่นออกมาเสมอซุ้มพอดีสวยมากๆครับเล็ก2ครับตัวนี้นะครับมีการดีไซน์นะครับสไตล์แนวญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือทำก้านยกนะครับหลบดิสแล้วก็กึ่งลิปแล้วก็สีจะเป็นสีซีเทคนะครับหรือว่าอีกสีนึงเขาเรียกว่าเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับเป็นสไตล์เรซซิ่งนะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่นิยมลายแบบนี้มากๆครับแล้วก็ตัวนี้นะครับลัดยางไรเดนฮีโร่ R111 นะครับขอบ15นะครับ195 50เหมาะมากนะครับสำหรับรถที่แต่งสไตล์เรซซิ่งแล้วก็โหลดหน้าลงสัก1นิ้วนะครับทำให้ดูสปอร์ตเรซซิ่งมากยิ่งขึ้นครับมาดูอีกสีนึงนะครับสีนี้ก็เป็นสีบรอนเงินนะครับแล้วก็กึ่งหลิบเงาตัวนี้นะครับจะมีความสว่างยิ่งมาอยู่กับรถสีขาวนะครับดูแบบสบายตาแต่ไม่ทิ้งความเป็นเรซซิ่งนะครับตัวนี้เป็นอีกทางเลือกนึงครับสำหรับคนที่ชอบสีสว่างๆครับ